นี่ตัดแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวแบบนี้เลยดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทำนี่ค่ะแกงสายบัวใส่ปลาทูเนาะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นค่ะปะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมานี่จ้าวันนี้เจวุ้นจะพามาทำนี่ค่ะแกงสายบัวเนาะแต่ว่าเป็นแกงสายบัวแบบอีสานนะใส่ปลาร้าเนาะอันนี้สายบัวค่ะเจวุ้นซื้อมาเมื่อวานจากตลาดไทยนะอันนี้มัดหนึ่ง5 โลนี่60บาทค่ะที่ตลาดไทยขายนะอันนี้ซื้อมาเนี่ย5โลเจวุ้นหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะนำไปลวกน้ำร้อนเนาะเจวุ้นจะใส่ปลาทูค่ะปลาทูนี่เจวุ้นเอาไปทอดนะเข่งละ15บาทเจวุ้นซื้อมา7เข่ง100อันนี้เนื้อปลาค่ะเจวุ้นจะใส่เนื้อปลาแบบนี้ด้วยนะเพื่อความเข้มข้นเนาะอันนี้เนื้อปลาประมาณ2ตัวค่ะแล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหั่นนะอันนี้ยังไม่ได้หั่นพอดีเจวุ้นจะถ่ายลงก่อนเนาะถ่ายเครื่องปรุงอันนี้ก็จะมีตะไคร้ด้วยค่ะพริกแดงแล้วก็พริกแห้งเนาะพริกแห้งพริกแดงแล้วก็หอมกระเทียมค่ะกระเทียมใส่ไม่เยอะนะ5กีบแล้วก็อันนี้ค่ะตะไคร้5ต้นเนาะแล้วก็ใบแมงลักค่ะอันนี้เครื่องปรุงก็ง่ายๆเลยเนาะน้ำปลาเกลือผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมนะปลาร้าค่ะจะวุ้นตวงไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็รสดีค่ะจะวุ้นใส่ไปดูวิธีทำเราจะเอาสายบัวไปลวกก่อนนะเพื่อจะไม่ให้มันดำค่ะถ้าเราไม่ลวกก่อนอ่ะมันจะดำนะเวลาตัวแกงเนาะตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนำสายบัวที่เราเตรียมไว้ค่ะเทใส่ลงไปเลยให้น้ำเดือดเลยนะเทใส่ลงไปแล้วเราก็ตักออกค่ะไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปเนาะเพราะว่างานเยอะงานเยอะนี่ค่ะเราจะลวกก่อนนะแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำแกงของเราดำเนาะอันนี้เลยเจวุ้นจะเป็นแกงอีสานนะคะแกงสายบัวแกงสายบัวกะทิเจวุ้นเคยลงแล้วเนาะอันนี้จะทำแบบอีสานเก็บปลาลวกค่ะลวกเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่น้ำทิ้งไว้นะลวกใส่บัวเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะลวกแล้วเขาจะเขียวแบบนี้ค่ะไม่ดำเนาะเสร็จแล้วเรามาเตรียมเครื่องแกงค่ะโถปั่นเราก็จะเอาพริกนี่ใส่เดี๋ยววุ้นใช้เครื่องทุนแรงนะเอาพริกค่ะจินดาแดงแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปในโถเลยแล้วก็จะมีกระเทียมอันนี้เป็นตะไคร้ค่ะอันนี้หอมเล็กเนาะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะของเจวุ้นปั่นมาได้แบบนี้นะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ปรับนะคะตามที่เราชอบเนาะตั้งน้ำนะนี่รอน้ำให้เดือดเนาะน้ำเจวุ้นใช้ประมาณครึ่งกระมังค่ะกระมังนี้เบอร์45ที่เจวุ้นใช้เนาะเบอร์45ค่ะบางคนถามว่าเจวุ้นใช้กระมังเบอร์อะไรใส่น้ำเท่าไหร่ส่วนมากเจวุ้นก็จะใส่ประมาณครึ่งนึงค่ะประมาณนั้นเนาะแกงก็ตักได้เยอะอยู่นะคะเกือบ20ถุงอ่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะเจวุ้นจะใช้พริกอันนี้1ทัพพีนะคะใส่ลงไปประมาณ2ทัพพีครึ่งค่ะของเจวุ้นที่เหลือเราก็เก็บไปแกงได้ค่ะใส่ไปประมาณนี้ค่ะรอให้เครื่องแกงของเราเดือดให้แบบว่าเหมือนกลิ่นของพริกแกงของเราให้หอมก่อนนะเพราะเราใส่ไปแรกๆเนี่ยพริกแกงของเราจะมีค่อนข้างมีกลิ่นฉุนนะคือว่าพริกมันยังไม่สุกอ่ะมันจะมีกลิ่นฉุนของพริกค่ะคือแกงเนี่ยไม่ว่าผัดไม่ว่าแกงไม่ว่าอะไรทุกอย่างนะต้องให้พริกสุกนะคะถ้าไม่สุกเนี่ยเวลาเรามัดใส่ถุงแล้วไปตั้งไว้เนี่ยมันจะทำให้อาหารของเราอะเสียง่ายนี่ค่ะพอเครื่องแกงเราเริ่มหอมดีแล้วนะเราก็จะนำปลาที่เราแกะไว้แบบนี้ค่ะเจวุ้นจะใช้เนื้อปลาแบบนี้ด้วยนะเพื่อความให้กับแกงใส่บัวของเราเข้มข้นนะใส่ลงไปเลยค่ะแบบไม่ต้องตำนะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะนำสายบัวที่เราลวกแล้วนะใส่ลงไปค่ะนี่เจวุ้นใส่ตะแกรงไว้แบบนี้นะ
ลวกแล้วจะทําให้ไม่ดํานะน้ําออกมาแบบดํามากถ้าเราไม่ลวกนะคะจริงลวกซะก่อนค่ะจะนําไปผัดไปแกงไปทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องลวกก่อนนะจะทําให้น้ําใสดีนะไม่ดํานี่ค่ะพอเราใส่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะอันนี้เราก็จะนําปลาร้าของเราค่ะที่เราเตรียมไว้อันนี้เจ๊วุ้นเตรียมไว้5ช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปปรุงเลยเนาะเพื่อให้น้ําแกงเขาเข้าไปในสายบัวเราจะได้แบบว่าเข้มข้นเสร็จแล้วเจ๊วุ้นก็จะใส่เกลือค่ะเกลือก่อนนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะรถบรรทุกวิ่งผ่านเสียงดังมากเกลือแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะรสดีรสดีสักสองช้อนค่ะใส่ลงไปแกงสายบัวเนี่ยก็จะมีรสชาติของปลาทูมาช่วยนะปลาทูเขาจะมีความแบบเค็มแล้วก็หอมหอมอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วใส่ชูรสค่ะผงนัวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปทำด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาเจวุ้นจะใส่3ช้อนก่อนนะอันนี้เจวุ้นตวงแบบนี้นะใครจะใช้ช้อนโต๊ะก็ได้นะใช้ตวงแบบนี้3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อนค่ะรสชาติความเค็มความอะไรเนี่ยเราก็จะรู้ค่ะปลาทูเนี่ยจะทอดก็ได้ไม่ทอดก็ได้นะแต่ที่เจวุ้นเอาไปใส่น้ำแกงเนี่ยไม่ทอดนะแต่แบบนี้เพื่อให้เขาจะมีน้ำแกงมีความแบบว่ามีเนื้อมีเนื้อปลาขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราใส่เป็นตัวนี่เราจะทอดค่ะค่ะความเข้มข้นของเนื้อปลาก็จะออกมาแบบนี้แล้วนะชิมดูค่ะปลาร้าของแต่ละบ้านเนาะความเค็มไม่เท่ากันค่ะของเจวุ้นก็จะชิมดูเจวุ้นก็จะเอาปลาทูที่เราทอดไว้ใส่ลงไปใส่ไปเลยค่ะจะตักปลาทูหนึ่งตัวต่อหนึ่งถุงเนาะอันนี้เจ๊วุ้นซื้อมา7เข่งร้อยใส่ลงไปเลยหย่อนปลาทูของเราลงไปเลยค่ะรสชาติปลาทูกลิ่นหอมดีกลิ่นก็หอมนะรสชาติเขาก็จะอร่อยเนาะใส่ลงไปเลยค่ะจะทอดก็ได้ไม่ทอดก็ได้นะเจวุ้นใส่ทั้งสองอย่างเลยใส่เป็นเนื้อน้ำแกงด้วยเสร็จแล้วค่ะของเจวุ้นนะก็จะใส่ผักอีตูลงไปค่ะมีตะไคร้ด้วยนะจะลงไปค่ะตอนที่ใส่ผักนี่เราก็ใส่ผักใบแมงลักถ้าคนไทยดูนะฮะอันนี้ถ้าเป็นอีสานก็เรียกผักอีตูค่ะใส่ลงไปเลยตอนที่เราจะใส่ผักเราก็เร่งไฟนิดนึงนะใส่ลงไปค่ะหอมมากเลยพอใส่ผักใบแมงลักไปแล้วเนาะหอมหอมเลยใครจะใส่ปลานิลก็ได้นะบางคนก็ใส่ปลานิลนะปลาทูปลานิลแล้วแต่บางคนชอบอยากใส่หมูใส่ไก่ก็แล้วแต่เลยเนาะตัดแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวแบบนี้เลยหน้าตาน่ากินมากเลยเสร็จแล้วนะเมนูแกงสายบัวค่ะสูตรปลาร้าเนาะแต่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วค่ะเจวุ้นก็จะไปตักให้ดูแล้วนะนี่ตัก30บาทตักยังไงนะนี่ค่ะแกงสายบัวของเจวุ้นก็เสร็จแล้วเนาะนี่ปลาเป็นตัวแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำข้นๆหอมกลิ่นปลามากตอนนี้เจวุ้นก็จะมาตักให้ดูนะคะ30บาทเนาะเราก็จะตักสายบัวลงไปก่อนค่ะเพื่อปลาเขาจะได้ไม่ทิ่มเนาะเสร็จแล้วเราก็ตักอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปแค่นี้นะใส่ตัวลงไปเสร็จแล้วก็น้ำใส่ค่ะอ
นี่ค่ะเจวุ้นก็มาตากให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วนี่หน้าตาน่ากินมากเลยหอมค่ะหอมตอนนี้หอมมากแกงบ้านๆแซ่บเลยจ้าแบบนี้